่อนที่ขงเบ้งจะเสียชีวิตเขาได้วางตัวผู้สำเร็จราชการแทนตัวเองไว้นั่นก็คือเจียวอ้วนเจียวอ้วนคนนี้มีดียังไงทำไมขงเบ้งถึงได้ไว้ใจนักไว้ใจหนามาดามจะเล่าให้ฟังค่ะเมื่อครั้งยังหนุ่มเจียวอ้วนได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลอำเภอเล็กๆในมณฑลเอ็กจิ๋ววันนึงเล่าปี่มาตรวจงานก็พบว่าเจียวอ้วนนั้นวันๆเอาแต่ดื่มสุราละเลยการว่าราชการเล่าปี่โมโหมากจนอยากสั่งประหารชีวิตแต่ขงเบ้งทัดทานโดยให้เหตุผลว่าความสามารถของเจียวอ้วนนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะใช้ปกครองเพียงแค่อำเภอเล็กๆแห่งนี้ข้าพเจ้าเห็นว่านายท่านควรจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนซะก่อนเล่าปี่เคารพความเห็นของขงเบ้งจึงยังไม่ลงโทษเจียวอ้วนแต่ให้ปลดออกจากตำแหน่งอย่างเดียวหลังจากนั้นไม่นานเจียวอ้วนก็ได้กลับมารับราชการโดยเล่าปี่ให้เป็นนายอำเภออีกแห่งหนึ่งก่อนจะไต่เต้าเรื่อยๆจนได้เข้ามาทำงานในราชสำนักหลังจากที่พระเจ้าเล่าปี่สวรรคตเมื่อครั้งที่ขงเบ้งนำทัพจกก๊กไปบุกรบกับอุ่ยก๊กทางเหนือหลายครั้งเจียวอ้วนให้การสนับสนุนโดยการส่งกำลังเสริมและเสบียงไปให้ทัพหน้าได้ทันท่วงทีขณะที่การดูแลบริหารราชการจกก๊กในช่วงที่ขงเบ้งไม่อยู่เขาก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมทำให้ช่วงนั้นจกก๊กไม่มีปัญหาใดๆกับใครเลยก่อนที่ขงเบ้งจะลาโลกไปเขาได้ขอให้เล่าเซียนแต่งตั้งให้เจียวอ้วนสืบต่อตำแหน่งของตนเจียวอ้วนจึงได้ขึ้นเป็นมหาอุปราชและบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการเขาใช้เวลาไม่นานชาวจกก๊กก็ประทับใจการบริหารงานของเจียวอ้วนไม่ต่างอะไรกับที่สมัยขงเบ้งยังมีชีวิตอยู่สิ่งหนึ่งที่เจียวอ้วนทำได้ดีก็คือการควบคุมอารมณ์นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีเหตุผลมีตรรกะความคิดที่ดีอีกด้วยก่อนที่เจียวอ้วนจะเสียชีวิตไปไม่นานหลังจากที่เกียงอุยพ่ายแพ้ในการบุกวีโก้ครั้งแรกเขาเสนอแผนให้โจมตีวีโก้ต่อเล่าเซียนด้วยการรบทางน้ำแทนที่จะข้ามเทือกเขาสูงชันแต่เล่าเซียนเห็นว่ายุทธศาสตร์ของเจียวอ้วนนั้นเสี่ยงจนเกินไปจึงไม่ได้นำมาใช้และตัวเจียวอ้วนเองก็สุขภาพย่ำแย่ลงเขาจึงมอบอำนาจทั้งหมดให้กับบีฮุยเป็นผู้สืบต่อก่อนที่จะเสียชีวิตในอีก3ปีถัดมาเรื่องนี้กำลังจะบอกเราว่าคนที่สำเร็จก่อนไม่ได้หมายความว่าเขาจะสำเร็จกว่าและคนที่สำเร็จช้าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่สำเร็จ